ค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดนะคะบริษัทนุฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลวันนี้เดินทางออกพื้นที่อีกแล้วนะคะเรามาอยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะคนพื้นที่มาด้วยใครเนี่ยชื่อฉันธนากฤษฎีค่ะเป็นอยู่ศูนย์นุฟไลท์ปทุมธานีลานุกาค่ะวันนี้จะพาเราไปไหนคะวันนี้จะพามาดูสวนมะเขือพวงที่ทำส่งออกแล้วก็ส่งโลตัสด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันปลอดสารด้วยค่ะปลอดสารด้วยนะคะไม่เชื่อต้องไปหาเจ้าของนะคะอยู่ที่ไหนแต่บอกท่านผู้ชมก่อนว่าเขาโบราณบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะจะต้องสอยมะเขือกินถ้าจะสอยแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนก่อนนะคะอยู่ไหนคะสวัสดีค่ะโอ้โหอยู่นี่เองนะคะทั้งสองท่านเลยค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังมาดูว่าเอ๊ะแบบเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราจะมีการตรวจแปลงเป็นระยะแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อสิริพรกุศลนะคะชื่อเล่นชื่อดำค่ะชื่อดำนะคะแต่ดูตัวนี่ขาวมากนะคะแล้วที่นี่ที่ไหนคะอำเภอหนองเสือคลอง13ปทุมธานีค่ะค่ะแล้วด้านหลังนี่ล่ะคะใครครับชื่อพยุงกัญญาครับผมจะเรียนยุงก็ได้ครับชื่อยุงเป็นยุงกัดเจ็บไหมไม่เจ็บครับยุงดำยุงดำที่นี่คือยุงดำนะคะจำง่ายๆนะคะแต่ที่สำคัญมากกว่ายุงดำก็คือมะเขือพวงนะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วทำยังไงคะเนี่ยถึงได้สวยงามขนาดนี้ค่ะคุณดำก็คือจริงๆตอนที่เรามาทำอ่ะเราก็แบบเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็มาทำด้วยตัวเองด้วยก็พยายามหาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเข้ามาใช้กับทางมะเขือของเราแล้วก็เราก็ใช้หลายๆสูตรเหมือนกันค่ะแต่ในที่สุดเราก็ว่าเออมาใช้ไปอยู่ผลิตภัณฑ์นึงซึ่งพอใช้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมะเขือเราอะแตกต่างกับรุ่นก่อนๆที่เราใช้ไปค่ะมาละใช้แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นจะถามประวัตินิดนึงก่อนจะมาทำมะเขือพวงนี่ทำอะไรคะเราเป็นพนักงานออฟฟิศประมาณ20กว่าปีได้แล้วค่ะพนักงานออฟฟิศใช่ค่ะอยู่ในส่วนของเซลล์บริษัทญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วพี่ยุงแล้วคะเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันครับเป็นบริษัทอเมริกาอเมริกาก็คือญี่ปุ่นกับอเมริกานี่พบรักกันแล้วตอนนี้ลาออกเหรอคะใช่ค่ะแล้วตอนทำงานเงินเดือนไม่ดีเหรอคะดีค่ะเดือนประมาณเท่าไหร่กันคะก็ร้อยเคค่ะโอ้โหเงินไทยเท่าไหร่อ่ะก็แสนกว่าคะแสนขึ้นนะคะเงินเดือนเป็นแสนโอ้โหแล้วลาออกมาทำไร่เนี่ยนะค่ะแล้วนึกยังไงคะถึงได้มาทำตรงนี้ก็ทำงานบริษัทมันก็เสมอตัวเนาะทำก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่ะแต่เราก็รู้เอ้ย55แล้วเราจะได้เท่าไหร่เทียบกับอายุงานของบริษัทที่เราเหลืออยู่10กว่าปีแล้วเรามาทำก็ถ้าเกิดเรามาทำของตัวเองแล้วเราก็ลองค่อยๆคูณว่าเดือนนึงเราได้เดือนเท่านี้แต่ถ้าเราแบบเล่นโวลูมสูงๆเอ๊ะ10ปีข้างหน้าก่อนที่เราจะเกษียณตัวเองคือ55กับงานบริษัทค่ะโหมันมหาศาลมันไม่ใช่ว่า55แล้วฉันก็ยังตันสุดยังเป็นพนักงานบริษัทอยู่ใช่แล้วหลัง55แล้วฉันจะทำอะไรต่อเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแนวคิดเลยนะคะคืออยากที่จะปลดเกษียณชีวิตตัวเองด้วยเร็วๆใช่ไหมคะแล้วก็คิดยังไงคะถึงมาทำเกษตรอะค่ะเพราะเราคิดว่าเกษตรมันเป็นอะไรที่แบบตั้งแต่เบื้องบรรพบุรุษของเราค่ะแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของใกล้ตัวเราคิดว่าด้วยเมืองไทยอ่ะเป็นเมืองเกษตรกรรมอยู่แล้วก็น่าจะแบบลองมาตรงนี้ดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็ได้มาทำในพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นมะเขือพวงใช่ไหมคะกี่ไร่คะ20ไร่ค่ะ20ไร่มะเขือพวงนี่เป็นอาชีพแรกหรือเปล่าคะของเกษตรกรรมจริงๆไม่ใช่จริงๆครั้งแรกที่มาทำอ่ะก็คือเมื่อประมาณปีที่แล้วก็คือมาเรื่องของขาก่อนใช่ไหมคะขาแดงหรือเปล่าคะขาแดงค่ะขาพันตาแดงค่ะใช่แล้วทำขาไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ยังมีขาอยู่ใช่ค่ะขาแต่มาทำมะเขือพวงนี่คือเหตุใดคะถึงแบบสนใจที่ทำตรงนี้มากๆก็คือหนึ่งเราก็ศึกษามะเขือพวงมาค่อนข้างเยอะว่ามะเขือพวงนอกจากเอาไปทำกับข้าวแล้วอ่ะเอาไปทำอะไรได้อีกก็คือเขาทำเป็นสมุนไพรแล้วทำเป็นสมุนไพรทำเป็นน้ำสมุนไพรที่เขาสามารถส่งไปทางแบบภาคตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คิดว่าหลังจากที่เราได้ตลาดที่ส่งมะเขือพวงที่เป็นเม็ดๆทำกับข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะไปเจาะตลาดที่เป็นมะเขือพวงที่ทำเป็นพวกพืชสมุนไพรได้อีกค่ะนี่มองเห็นตลาดก็เลยทำก็ตกใจนะคะเข้ามาเนี่ย20ไร่มะเขือพวงที่ไปขายใครไม่พอค่ะกำลังจะขยายต่ออีก20ไร่ค่ะเป็น40ไร่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะแล้วตรงนี้แหละมะเขือพวงที่ทำอยู่ตรงนี้เราไปขายตรงไหนคะตอนนี้คือตอนนี้ตลาดแรกของเราส่งเข้าเป็นบริษัทญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาอัดฟรีซส่งไปที่ประเทศเขาอันนี้ส่งญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะส่งญี่ปุ่นนี้ต้องตรวจมาตรฐานไหมคะเยอะแยะมากมาย
ว่าจะได้ส่งเขาได้กว่าจะส่งได้นี่เกือบใช้เวลาครึ่งค่อนปีกว่ามะเขือจะผ่านเรื่องของสารอะไรเคมีต่างๆค่ะแต่ตอนนี้ผ่านสบายเรียบร้อยแล้วค่ะส่งงานเข้าหลายล็อตแล้วหลายล็อตแล้วด้วยใช่แล้วก็เนี่ยค่ะที่เห็น6-7 ร่องเนี่ยก็ส่งไปให้เขาเกือบตันได้แล้วค่ะเหรอใช่ค่ะโอ้โหนะคะนี่แหละค่ะจุดหลักแล้วนะคะที่เรามองภาพแล้วนะคะว่ามีช่องทางการขายที่ชัดเจนนะคะแต่ที่สำคัญนั่นคือมาตรฐานของสินค้าของตัวมะเขือพวงที่เราเห็นเนี่ยต้องปลอดภัยปลอดสารใช่ใช่เพราะเนื่องจากว่าคือตอนสมัยที่เราทำงานเนาะเราทำงานก็คือเป็นบริษัทบริษัทก็เป็นโรงงานซึ่งเราจะค่อนข้างความเข้าใจของคนที่ฟิวของโรงงานว่าคุณภาพต้องมาก่อนคุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนแต่เราจะทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพเราก็ต้องศึกษาซึ่งเมื่อก่อนเป็นเซลล์อ่ะเราคุยกับลูกค้าอันดับแรกก็คือเรื่องคุณภาพรองลงมาคือราคาค่ะค่ะนี่แหละค่ะนี่คือใช้ความรู้จากที่เดิมเลยนะคะเอามาประยุกต์ในพื้นที่เกษตรเนี่ยแม่ฉันทนาย้ายอาชีพไหมนะคะค่ะแต่ตรงนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยในความประทับใจเนี่ยอยากจะถามว่ามะเขือพวงเนี่ยที่สวยๆแบบนี้เนี่ยการดูแลและการปลูกตั้งแต่แรกนี่ทำยังไงคะเราก็เตรียมการปลูกโดยเหมือนกับพืชโดยทั่วไปที่ชาวลงดินก็แบบแล้วก็เตรียมพื้นดินนะคะก็คือมะเขือพวงเป็นพืชที่เขาไม่ชอบความแฉะเนื่องจากว่าถ้าโดนโคลนแฉะเนี่ยมันรากมันก็จะเน่าจะเน่าก็จะตายนี่คือสิ่งที่สำคัญต้องดูว่าหลุมอ่ะมันเน่าไหมทีนี้ก็คือว่าพอลงพื้นเนี่ยเราต้องลงด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอันนี้ที่เห็นเนี่ยใช่ไหมก่อนที่จะปลูกก็ต้องปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็อะไรนะขาวขาวปูนขาวใช่ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อก็คือโรยโคลนหลุมใช่ค่ะเตรียมดินก่อนใช่ไหมใช่ช่วงแรกนะคะเตรียมดินแล้วก็เตรียมร่องน้ำใช่ค่ะน้ำนี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะปัดเขาเขาเป็นพืชที่ทนแรงได้นะแต่ก็คือว่าขาดน้ำไม่ได้ค่ะใครบอกว่ามะเขือพวงทนแรงแต่อยากก็ขาดไม่ได้เหมือนกันก็ต้องกินน้ำเหมือนคนเลยขาดไม่ได้น้ำนะคะถ้าจะแบบดูจะดูได้จากที่ช่วงฤดูแรงอะเนาะมะเขือพวงราคาสูงมากค่ะใช่โลประมาณนึงเกือบ200ได้โลนึงอะนะใช่ค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่อื่นขาดน้ำอ๋อค่ะคือแบบนั้นร้อนพอไปคิดว่ามันทนแรงได้มันก็เลยไม่มีลูกจริงนั่นแหละดอกที่ออกมาก็จะหงิกจะงอค่ะนี่เห็นไหมคะเตรียมการเรียบร้อยนะคะเตรียมเริ่มต้นจากการที่ทำโคลนหลุมก่อนนะคะคือใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปูนขาวโรยนะคะพอหลังจากนั้นแล้วต้นเอามาจากไหนคะตอนนี้เราก็จะมีแหล่งที่เพาะพันธุ์กล้าให้เราเราก็จะไปให้เขาเพาะค่ะเป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ยพันธุ์ไร้หนามค่ะมะเขือพวงไร้หนามนะคะแล้วที่เราเอามาปลูกเนี่ยต้นตอนที่มาปลูกเนี่ยเขาเพาะได้กี่วันคะประมาณ1เดือนค่ะ1เดือนใช้เวลามากเหมือนกันนะคะใช้1เดือนแล้วหลังจากปลูกลงดินแล้วเนี่ยเราดูแลรักษายังไงคะก็ช่วงที่ปลูกอะประมาณ1อาทิตย์ต้องรดน้ำทุกวันค่ะเนื่องจากว่าคือเหมือนกับเขาค่อยๆหาอาหารมะเขือพวงเป็นพืชที่มีรากฝอยค่อนข้างเยอะเขาจะหาอาหารเองได้เก่งประมาณ1อาทิตย์ที่เราต้องรดน้ำทุกวันนะคะแต่ยกเว้นว่าลงหน้าไหนถ้าลงหน้าฝนไม่ควรรดทุกวันไม่งั้นเดี๋ยวรากมันเน่าแต่ถ้าลงแบบเนี่ยช่วงร้อนๆเงี้ยต้องลงน้ำทุกวันค่ะแล้วอย่างนั้นก็ดูแลบำรุงใช้ปุ๋ยอะไรอีกไหมคะปุ๋ยตามระยะสูตรเสมอสลับกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็สูตรเคมีใช้คือทางดินนะคะที่พูดนะคะแล้วก็ดูแลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากตรงนี้ละเนื่องจากบ้านเราเนาะสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเนี่ยพึ่งสองสามวันฝนตกอากาศก็เย็นทีนี้เมื่อช่วงก่อนแล้วก็สังเกตดูเอ๊ะทำไมดอกที่ออกมามันไม่ค่อยติดลูกเลยมันก็จะแบบแดงๆร่วงมากเราก็เลยว่าเราหาอะไรเนาะที่แบบมาดูแลเขาตรงนี้ค่ะแล้วช่วงนั้นลูกเขามันก็จะเริ่มแบบกันแกลนมันไม่สวยอ่ะเจอปัญหามาละเห็นปัญหาละใช่ไหมแล้วใบมันก็จะออกเหลืองๆเพราะว่าช่วงที่ก่อนน่ะมันสองสามเดือนก่อนเป็นหน้าฝนค่ะพอหน้าฝนอ่ะพวกเชื้อโรคจะเยอะมากเชื้อราอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่ามะเขือพวงเรามันไม่สวยแล้วล่ะต้องทำยังไงแล้วก็แบบค่อยๆศึกษาเอ๊ะจะเอาที่ไหนมาบำรุงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่เป็นเกษตรกรที่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะอินเทอร์เน็ตศึกษาด้วยตัวเองค่ะเข้าดูนั่นดูนี่ว่าเอ้ยตรงไหนไม่เป็นอะไรยังไงแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ดูYouTube เกี่ยวกับเรื่องมะเขือพวงเกี่ยวกับพืชต่างๆเวลาพืชมีปัญหานี้เอ๊ะก็ไปเจออยู่แบบเขามีการไปสัมภาษณ์หลายๆสวนหลายๆไร่ก็ไปเจอเอ๊ะ
ฮอร์โมนนี้ทำไมมีทุกคนใช้หลายส่วนจังเลยค่ะแล้วก็เลยอยากลองจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือไปเจอใน YouTube ใช่นะคะไปเจอมะเขือพวงด้วยใช่แล้วก็ไปเจออะไรอีกคะที่เขาใช้กันเป็นพวกอะไรอ่ะกะเพราหัวระพาเยอะไปหมดก็เลยว่าทำไมฮอร์โมนชนิดนี้ควบคุมแบบครอบจักรวาลมากแล้วจริงหรือเปล่าซึ่งตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรทีนี้ทีแรกตอนใช้อ่ะเรามันไม่ใช่มาใช้แปลงนี้เราไปใช้แปลงข้างในซึ่งเป็นแปลงที่เราปลูกอยู่ประมาณ200ต้นซึ่งแปลงนั้นเป็นแปลงค่อนข้างมีปัญหาไปลองมาใช้แล้วไปลองไปเอาจากตรงไหนมาใช้คะก็พอดีก็ลองติดต่อเซิร์ชอินเทอร์เน็ตว่าศูนย์ใกล้สุดของปทุมธานีอยู่ที่ไหนนี่แหละคนนี้ย้ายมาเอ๊ะลำลูกกาบ้านเราอยู่ธัญญะบ้านเราอยู่ธัญญะตรงไหนนะใกล้ละบ้านเราที่สุดเราต้องการด่วนที่สุดคืออยากใช้แล้วใช่เลยนะคะแล้วก็ทำยังไงมาติดต่อกันยังไงเราก็โทรไปหาเขาก่อนว่าเอ้ยเห็นเบอร์โทรนี้เราเห็นบอกว่าเป็นตัวแทนใช่ไหมคะบ้านอยู่ตรงไหนคะเห็นลำลูกกาเดี๋ยวแรกคุณฉันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งทางไปรษณีย์แล้วก็บอกว่าจะส่งทำไมคะบ้านอยู่ใกล้ๆกันจะให้เปลืองค่าไปรษณีย์ทำไมคะก็คุยไปคุยมาเอ้าอยู่บ้านใกล้กันขับรถมาหน่อยได้ไหมคะนี่ไงรถแรกไปส่งเลยค่ะ3ทุ่มค่ะถึงถึงจุดหมายชุดทดลองใช่ไหมชุดไหนชุดเล็กชุดเล็กค่ะเล็กๆตัวนี้เลยค่ะเราใช้ชุดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นชุดทดลองชุดทดลองชุดทดลองแต่ตอนนี้ใช้ชุดนี้แล้วค่ะชุดใหญ่นี่แล้วใช่เพิ่งสั่งไปเมื่อ 2-3 วันนี้เองค่ะแล้วอันนี้เหตุจากออนไลน์เลยใช่ไหมใช่เจอกันโดยบังเอิญบ้านใกล้กันแต่ไม่เห็นกันใช่แต่มาเห็นกันในโลกออนไลน์ค่ะแล้วคราวนี้มาถามต่อแล้วนะคะว่าแล้วใช้ยังไงดูแลยังไงคะกับไอ้นูตฟอร์ไลท์เนี่ยค่ะก็คือครั้งแรกที่ใช้เลยก็คือหลังจากที่ว่าเราไปเจอมะเขือพวงที่เรามีปัญหาเราก็เริ่มเอานูตฟอร์ไลท์ทั้ง3ตัวเนี่ยเข้าฉีดผสมสูตร1เนี่ยใช่มั้ยคะค่ะสูตร1สูตร2โอ้ใช้3ตัวเลยเหรอ3ตัวทีเดียวเลยโอ้นี่เนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วแล้วมันก็เป็นโรคด้วยค่ะแล้วก็เลยต้องบำรุงอย่างเดียวเลยอ๋อคือมันมีปัญหาแล้วใช่มั้ยที่ใช้ใช่ค่ะคือมันเป็นใบสนิมมั่งเป็นรากอะไรอย่างงี้มั่งใช่มั้ยคะเอามาใช้แล้วใช้อัตราส่วนยังไงคะก็เราใช้ผสม200ลิตรเนาะค่ะ200ลิตรอ๋อถัง200ลิตรใช้50ซีซีอย่างละ50ใช่ค่ะถ้า20ลิตรก็5ซีซีใช่ค่ะใช่ผสมแล้วกี่ถังคะที่ฉีดได้ทั้งหมดนี้ทั้งส่วนนี้ประมาณ 5-6 ถังได้ค่ะถังแล้วก็ฉีดหลังจากฉีดแล้วเป็นไงคะความรู้สึกโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะหลังจากที่มีการฉีดไปเราเก็บมะเขือพวงขายได้แค่2ร่อง150โลค่ะ150โลตอนแรกมีการตั้งเป้าหมายไว้ไหมตั้งแค่ว่า2ร่อง30โลค่ะ2ร่อง30แต่ไปเก็บได้กี่โลนะ150โอ้โหนะคะเกินคาดไหมคะเราโทรบอกเพื่อนบอก Amazing มากเลยฉันไม่อยากคิดว่าฉันเกินทาร์เก็ตมันเป็น KPI ที่ฉันแบบไม่เคยคิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่คือเล่าให้ฟังแบบเพราะว่าแบบเป็นอะไรที่เหมือนแบบตัวเองโดนตั้ง KPI มาตลอดอายุของการทำงานเป็นเซลล์ปีนี้ยูต้องทำให้ได้เท่านี้10ล้านปีนี้ต้องทำได้5ล้านถ้ายูทำไม่ได้ยูมีแอคชั่นแพลนอะไรบ้างแล้วยูทำไงให้มันแอคชีฟสุดท้ายมาฉันมาตั้ง KPI ของฉันเองโอ้โหแล้วมันก็เกินเป้าเลยเกินค่ะเกินเลยนะคะแล้วเป็นไงคะเห็นด้วยกันแล้วรู้สึกไงคะลูกมันจะออกเนี่ยสวยนวลนะคะขอให้ดูลูกนี่เป็นลูกที่ตลาดต้องการนะครับนวลมันจะไม่เขียวถ้าเขียวมันเหมือนกับไม่เขือแก่นะฮะทีนี้มันจะนวลสวยต้องนวลนวลเข้าไว้ใช่อ่ะไม่งั้นก็คือราคาจะตกไปนี่มาถึงตลาดทั่วไปนะแต่พอเราเข้าโรงงานอ่ะเราต้องคัดเกรดแบบดีๆให้เขาไม่สวยเราไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ผ่าน QC ค่ะแค่เจอแค่แบบส่งของอ่ะค่ะไม่ผ่านคือเจ็บทันทีคือจบเลยจบใช่นะคะใช้เครื่องตรวจหรือใช้คนตรวจนะคะก็คืออันดับแรกเขาจะดูแบบเป็นวิชวลก่อนคือการมองด้วยตาแต่มะเขือเราอ่ะจะต้องผ่านสารก่อนการตรวจสารตรวจสารก่อนถึงจะเข้าโรงงานเขาได้แต่การที่ไปส่งของนั่นคือ QC เขาจะวิชวลดูเม็ดได้ตามคุณลักษณะของเขาไหมได้ขนาดไหมการตรวจสารนี่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราผ่านแล้วถึงจะเข้าโรงงานเขาได้ไหมคะโอ้โหนะคะอันนี้คือมั่นใจผลิตภัณฑ์เลยไหมคะใช่มั่นใจเลยนะคะอันนี้คือความประทับใจนะคะเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่ามะเขือพวงเนี่ยเขาไม่นิยมลูกเขียวๆต้องลูกนวลๆแล้วอยากทราบว่าโลละกี่บาทคะ
ก็แบบโดยทั่วๆไปอ่ะราคาโรงงานอ่ะย่อมจะดีกว่าตลาดซึ่งตอนนี้ตลาดราคาค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเป็นราคาที่ตายราคาตายใช่มันจะมีประมาณ60-100บาทค่ะถ้าราคาโรงงานจะอยู่ที่ว่าเราได้ไปได้ออเดอร์ที่ส่งไปทางไหนมากกว่าไปยุโรปไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบการที่แบ่งกลุ่มของการส่งออกอีกเหมือนกันแรงอยู่ที่60-100อันนี้คือมาตรฐานเลยนะคะประมาณ60-100ใช่ค่ะราคาแล้วคุ้มคุ้มดีดีไหมคุ้มไหมราคาท่านนี้โอ้โหเกินคุ้มค่ะเกินคุ้มนะคะสุดยอดเลยเดี๋ยวเปลี่ยนอาชีพแล้วเดี๋ยวจะมาหันทำมะเขือพวงแล้วนะคะโหใช่ไหมสันทนาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลูกไล่แล้วเป็นลูกไล่อ้าวนี่หาลูกไล่ด้วยนะคะรับลูกไล่ไหมก็ใครสนใจก็ต้องคุยกันช่วงท้ายรายการแล้วกันแต่วันนี้ที่จะถามก็คือว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยรวมแล้วจะต้องกี่ไร่40ใช่ค่ะแล้วที่ปลูกไว้เนี่ยแล้วมันจะหมดอายุเมื่อไหร่คะประมาณเกือบ10ปีได้ค่ะ10ปีค่ะปลูกครั้งเดียวเนี่ยนะค่ะอยู่ได้10ปีแล้วทำยังไงกับมันล่ะ10ปีเราต้องดูแลต่อใช่ก็มาใช้สูตร1สูตร2ประมาณนั้นค่ะทำเรียกทำสาวใช่ไหมใช่ค่ะอันดับแรกต้องทำสาวให้เขาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันได้เพิ่งได้แค่5เดือนเองนี่5เดือนก็ได้เก็บแค่5เดือนแล้วก็คือมะเขือพวงอ่ะปลูกอ่ะเข้าประมาณเดือนที่3ค่ะก็คือก็ค่อยๆติดค่อยๆติดเข้าเดือนที่4เริ่มเก็บได้ประมาณ 80% ละแต่เดี๋ยวเราจะมีอีกแปลงหนึ่งให้ดูค่ะซึ่ง3เดือนตอนนี้ติดดอกอะค่ะหลังจากใช้เนี่ยคือเรามาใช้เนี่ยค่ะแปลอะไรที่แบบเอออีกแล้วฉันแบบไม่อยากจะเชื่ออย่างนี้ก็เรียกมะเขือพวงแก่แดดไหมคะประมาณนั้นนะคะภาษาชาวบ้านก็ประมาณชาวบ้านนั้นเนาะปกติแล้วพูดสรุปง่ายๆจะเก็บได้ก็ต้อง4เดือนขึ้นใช่ค่ะที่จะได้เต็มร้อยนะคะได้เต็มร้อยแต่ตอนนี้มันมีแปลง3เดือนด้วยใช่ค่ะที่นี่ใช้กลยุทธ์ที่ดีมากก็คือปลูกกันเป็นระยะด้วยใช่ไหมคะเราต้องไล่อายุเนื่องจากว่าเซอร์เคิลรอบๆของการเก็บอะประมาณ15วันจะวนมาเก็บให้ได้เต็มร้อยค่ะก็เหมือนว่าทำให้มันได้เก็บตลอดใช่นะคะก็คือเดือนหนึ่งอ่ะ1อาทิตย์นี่คุณเก็บได้2ครั้งนั่นหมายความว่า1เดือนคุณเก็บได้8ครั้งนั่นหมายความว่าเราไม่ขาดรายได้เลยนานเดี๋ยวทั้งคือเวลาทำเราต้องแผนอ่ะแผนนิ่งคือต้องแผนยอดเลยอ่ะพอแผนนี่เหมือนประมาณว่าโอเคนี่เราเก็บได้นะตรงนี้เราจะเก็บได้เมื่อไหร่แล้วเราจะวนมาเก็บอีกเมื่อไหร่คือรอบนี้อย่างที่ดำเก็บหมดแล้วใช่ไหมต้องเริ่มบำรุงแล้วแล้วนับแล้วก็ดูระยะว่าอีกกี่วันฉันถึงจะเก็บได้แล้วต้องไปเก็บตรงนู้นนะค่ะแล้วบอกได้ไหมนิดนึงว่าประมาณเดือนเท่าไหร่ก็ที่ได้ตังค์อันนี้กระซิบนิดนึงค่ะเป็นเดือนแล้วเป็นเงินสัปดาห์แล้วตีเป็นว่าก็เฉลี่ยเป็นเดือนแล้วกันนะท่านเนาะเราพวกมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมอันนี้ลองถามที่ประมาณอันนี้แค่ประมาณเริ่มที่แค่หกร่องแรกซึ่งมันยังเก็บได้ไม่เต็มร้อยตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่300,000ได้แล้วก็สามแสนนะคะเดือนหนึ่งนะใช่ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยเนี่ยสุดยอดนะคะโดยเฉพาะที่อันนี้ยังไม่เต็มร้อย ทำให้อยากมาทำมะเขือพวงเลยเดี๋ยวไปทำมะเขือพวงกันดีกว่าไหม นี่เลยนี่คือประสบการณ์จริงๆนะคะต้องบอกว่าจากผู้ที่ผ่านงานดีๆมาแล้วนะคะมีรายได้จากที่ทำงานเนี่ยทั้งบริษัทของญี่ปุ่นแล้วก็ของอเมริกาเนี่ยเดือนต้องเป็นแสนเนาะพูดง่ายๆเดือนละแสนลาออกแล้วมาทำอาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอาชีพอิสระด้วยอยู่ออฟฟิศก็เย็นๆนั่งเครื่องบินก็ทุกคนก็บอกอู้เท่มากแต่พอมาอยู่นี่อยู่นี้สบายกว่าความสุขมันยังไงคะต่างแดดมันต่างกันต่างแดดไม่มีเรามีความรู้สึกว่าร้อนกายแต่เราสบายใจแต่อยู่ออฟฟิศสบายกายแต่ใจไม่สบายร้อนแท้ทำไมอยู่อย่างนี้ทำไมอยู่อย่างนั้นจะต้องตอบคำถามคนข้างบนจะต้องตอบต้องดูแลลูกน้องจะต้องเอางานส่งให้ได้ลูกค้าจะเอาอย่างนั้นลูกน้องจะเอาอย่างนี้หัวหน้าจะเอาอย่างนั้นโอ๊ยไม่ไหวแล้ว ทำเองเหอะไหมโอ้โหนะคะของตัวเองชอบคำนี้ตอนที่มาส่งของให้คุณดำครั้งแรกอ่ะคุณดำบอกว่าคือทำไมถึงแบบมาจูงใจแบบมาทำมะเขือคุณดำบอกว่าทำงานบริษัทไม่มีอะไรที่เป็นสินค้าของตัวเองเลยรู้สึกว่าอยากมีสินค้าอะไรที่เป็นของตัวเองก็เลยผ่านมาเป็นตัวนี้นี่เลยมะเขือพวงของฉัน
ก็เป็นแบรนด์ตั้งเล่นการอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อเล่นเล่นมาจิรักจิรักตั้งตัวเองเป็นเจ๊ดำขาแดงแล้วค่ะของแฟนก็เป็นพยุงพวงโตสุดท้ายพยุงพวงโตสำเร็จกว่าเราเมื่อกับพวงนี่นะไอของเขาเนี่ยมาแอบเนียนนั่นแล้วลงทุนใช้ปุ๋ยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มาใช้นุกฟลายด้วยเนี่ยมันเปลืองขึ้นไหมคะในความรู้สึกตัวเองว่ามันไม่นะแต่ถ้าความรู้สึกคนอื่นอ่ะดูเหมือนจะใช่แต่เรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วได้คุณภาพเรามีความรู้สึกว่ามันไม่แพงไม่แพงเลยถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้กลับคืนมาค่ะโอ้โหน่ารักค่ะชัดเจนนะคะค่ะท่านผู้ชมคะต้องบอกว่าจากอาชีพของพนักงานออฟฟิศนะคะซึ่งมีรายได้2ท่านเนี่ยเดือนละ 200,000 อยู่แล้วคนละแสนต่อเดือนนะคะแต่พลิกชีวิตตัวเองมาเป็นเจ้าของเองนะคะที่ทํามะเขือพวงตรงนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่พี่น้องเกษตรกรหรือทุกคนชาวไทยเนี่ยอยากที่จะมาพลิกชีวิตตัวเองเนี่ยนะคะก็ลองมาศึกษาดูได้นะคะแต่วันนี้ถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านเขาสนใจนะคะอยากจะถามเรื่องการทํามะเขือพวงนะคะการดูแลเนี่ยมีเบอร์ให้เขาสอบถามได้ไหมคะได้ค่ะค่ะแล้วขอเบอร์หน่อยค่ะเบอร์081นะคะ855-3392ค่ะค่ะอีกสักครั้งนึงค่ะ081-855-3392ค่ะค่ะปรึกษาได้นะคะได้ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณดำแล้วก็คุณยุงนะคะแล้วก็คุณฉันทนามากๆค่ะขอบคุณค่ะ